ต้องบอกให้ดองดมดูไงเอ้าไม่สั่งไม่ว่าทำไมต้องโยนเมนูทิ้งด้วยนิสัยแย่จริงเลยกูว่านะรีบสั่งซะเหม็นเหี้ยอะไรวะเฮ้ยไม่มีเศษอาหารเน่าติดโต๊ะว่ะชัดเลยมึงเอาเหี้ยนี่ไปดมกูว่ามาจากนี่แหละเหี้ยมันตกส้วมมาไงวะเอาอะไรชุดหมูน้ำเปล่าครับพวกมึงรู้ไหมทำไมรถพี่ของพวกเราถึงมีหญิงติดกันเต็มเพราะใส่ยีนสีผิดตกรอบไปเลยกูเฉลยให้ฟังก็ได้เพราะว่าไอ้พวกรุ่นพี่เราอ่ะแม่งอยู่ชมรมกิ๊กยังมีอยู่กับวะกิ๊กครับมันแอบซอกไหนของประเทศหยุดเมนูไม่ต้องเดี๋ยวผมบอกรายการอาหารมันเองไม่วะเชื่อไอ้แบมเถอะครั้งเนี้ยมันทำถูกต้องที่สุดละไอ้เหี้ยพี่ป๋องไม่มาแดกร้านเดียวกับเราเว้ยสาธุไอ้แม่งเจอเมนูเดียวกับเราเหอะกูชวนพี่เข้ามาเองเอาเหอะนะคนมันชะตากรรมเดียวกันมันก็ต้องเอาเข้ากลุ่มเดียวกันสิวะแดกอะไรดีครับพี่ป๊อกสั่งเลยพี่อิ่มแล้วเฮ้ยพี่ป๊อกมาทีไม่สั่งเลยไงเดี๋ยวเอาเมนูมาให้นั่งก่อนนั่งก่อนงั้นเอาชามะนาวแล้วกันแต่เมนูอ่ะไม่ต้องหรอกไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องเอาพี่เคยมากินร้านนี้หรือเปล่าก่อนสั่งอาหารน่ะต้องเอาขอบเมนูขึ้นมาดมร้านเนี้ยนะเขาใส่กลิ่นกุหลาบไว้แปลกดีพี่ลองดมดูกลิ่นกุหลาบวะเฮ้ยขอเมนูหน่อยครับเฮ้ยโคตรหอมเลยว่ะกลิ่นกุหลาบจริงด้วยพี่ป๊อกลองดมดูหน่อยไหมผมไม่เอาน้ำก่อนนะขนาดอีฟนี่ว่าหอมเลยพอดีพี่แพ้กลิ่นดอกไม้อ่ะสั่งชามะนาวให้พี่แล้วกันลองดมดูหน่อยนะไม่ให้โมโหพี่แพ้กลิ่นดอกไม้จริงต้องบอกให้ดองดมดูนะดมดมเอาไม่สั่งไม่ว่าทำไมต้องโยนเมนูทิ้งด้วยนิสัยแย่จริงเลยกูว่านะรีบสั่งซะชิบหายละ